ไฟไหม้อีกแล้วครับไฟไหม้อีกแล้วครับไฟไหม้อีกแล้วครับนักดับเพลิงบีมปฏิบัติหน้าที่ด่วนปฏิบัติหน้าที่ด่วนไฟไหม้ตรงนี้ครับรถดับเพลิงออกมาเลยโอ้ช่วยเหลือคนด้วยช่วยเหลือคนด้วยครับผมช่วยลงไปแล้วครับ1คนโอ้คนมาแล้วปีนลงมาเลยครับเอาปีนลงมาเลยครับผมสไลด์ลงมาเลยครับอ๋อหย่าวันนี้จะมารีวิวนักดับเพลิงครับอ้าวสวัสดีครับวันนี้น้องบีมจะมารีวิวสถานีดับเพลิงไม้ของฮาเป้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 มาเดี๋ยวเราแกะกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรมาให้เราบ้างประเทศจะมองไม่เห็นน้องบีมเลยนะเนี่ยเออใช่บังบีมเนี่ยใหญ่มากชิ้นส่วนที่เขาให้มาเดี๋ยวเราต้องมาประกอบก่อนนะนี่ก็กล่องใหญ่มากๆเลยแล้วก็จะมีพวกสถานีดับเพลิงมีรถให้มาให้นี่ตอนนี้ป้าบาทก็แกะอุปกรณ์ทั้งหมดที่เขาให้มาแล้วนะเนี่ยเป็นของเล่นไม้เนี่ยก็จะมีอันนี้เป็นรถดับเพลิงนี่ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เป็นพวกแผ่นไม้เนี่ยเดี๋ยวป้าต้องต่อเป็นสถานีดับเพลิงให้น้องบีมก่อนนะแล้วถึงจะเล่นได้นะในกล่องเขาก็จะมีกระดาษมาให้นะเป็นวิธีบอกว่าประกอบชิ้นไหนก่อนเดี๋ยวเรามาเล่นกันเดี๋ยวประกอบก่อนอ้าวตอนนี้ป้าบาทก็ประกอบสถานีดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของข้างบนนี้ก็จะเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะนี่น้องบีมมากดปุ่มเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีปุ่มกดพอกดปั๊บก็จะแบบเกิดเหตุเกิดเหตุมีเสียงดับเพลิงดังนี่เราก็มาดูตรงข้างล่างเรามาดูตรงข้างล่างข้างล่างนี่จะเป็นที่จอดรถดับเพลิงนะวิธีการเขาก็คือนี่รถจอดไว้แล้วพอแบบเกิดเหตุเขาก็จะมีเชือกตรงเนี้ยดึงพอดึงเสร็จประตูเขาก็ขึ้นแล้วรถก็จะวิ่งออกมาเลยบีมดึงโอ้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไหนบีมดึงอีกทีนึงเนี่ยพอดึงเนี่ยอันเนี้ยมันก็ยกขึ้นแล้วมันก็พักดันรถออกมาดึงอีกรอบหนึ่งปล่อยก่อนปล่อยก่อนดึงพอบีมดึงปั๊บรถก็ออกมาเลยอ่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะอ๋อตรงนั้นเป็นกระดิ่งคังนะคะติ๊งๆๆระคังระคังเวลาเกิดเหตุเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคนโหนนี่ครับเขาก็จะมีที่ให้มือเกาะเฮ้ยหมาแล้วเราก็ปล่อยเลยอ่ะเขาก็หมุนลงไปเลยอ้าวอ้าวไปเลยโอ้หมุนลงหมุนลงอีกรอบนึงรอบนึงเพิ่งไหม้เพิ่งไหม้อ้าวไปเลยโอ้เดี๋ยวเรามาดูมุมข้างล่างกันนักดับเพลิงห้อยลงมาเอ้ามาเลยนักดับเพลิงพยาอันนี้อันนี้จะแบบสาธิตวิธีการทำงานก่อนนะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติงานจริงเติมน้ำก่อนครับเติมน้ำก่อนก่อนปฏิบัติหน้าที่ต้องเติมน้ำก่อนนั้นเป็นหัวดับเพลิงเสียบไว้ก่อนตอนนี้เราเติมน้ำให้เต็มรถก่อนนะครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วก็เอาสายเสียบไว้ที่รถปึ๊บอย่าลืมเอานี่ไปเลยนะเอาขึ้นรถนี่เขาก็จะมีถังดับเพลิงกับขวานแล้วจะมีอันนี้มาให้ด้วยนะเปลวไฟไว้เล่นบทบาทสมมุติอ้าวไฟไหม้ครับผมโอ้โหโอ้โหสันละคังเลยไงเอาแล้วนักดับเพลิงบีมก็ออกเป็นบัตรหน้าที่แล้วชักเชือกดิชักเชือกโอ้รถมาแล้วครับนี่แหละครับไฟไหม้ตรงนี้ครับฉีดน้ำเลยครับผมโอ้ไม่ได้คนเอาหัวฉีดเขาบอกไม่ดับเขามีถังดับเพลิงมาแต่ไม่ดับนี่ต้องเจอสายฉีดน้ำมันใหญ่โอ้ดับยังครับยังครับยังอีกเหรอทำยังไงต่อทำยังไงต่อเอาหมาต้องมีช่วยครับเอาหมาโอ้นี่มีหมาด้วยโอ้หมาช่วยดับไฟได้อะบีมขึ้นฮอมาตรวจเลยครับว่าบริเวณรอบๆไฟไหม้ดับหมดหรือยังแล้วตอนนี้นักดับเพลิงขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาแล้วบินมาเลยโอ้ยคนล้นช่วยด้วยมาติดอยู่ขึ้นฮอเลยค่ะเอาหมาขึ้นฮอนี่น้องๆพอดีป๋ามีตุ๊กตาของเล่นอันเก่าอีก3อันนะป๋าเลยเอามาเล่นประกอบกันนะ3ตัวเนี่ยไม่เกี่ยวกับชุดนี้นะนี่ให้น้องบีมเขามาเล่นแบบบทบาทสมมุติตำรวจมาสำรวจตรงนี้หรือเปล่าว่ามีโจรใครยิง RPG มาถล่มตึกตรงนี้เอามาลำเลียงคนออกด้วยครับเอ๊ะไฟมันระเบิดอยู่เอาคนออกจากตึกด้วยครับไฟไหม้มันจะระเบิดแล้วนะ5 4
าคนออกเร็วรีบเอาคนออกจะระเบิดแล้วตูนโอ้โหดีนะเราช่วยคนไว้ได้ทันท่วงทีตอนนี้โจรทำการเข้าไปปล้นที่ตึกขโมยของแล้วก็จุดไฟเผาโอ้โหโจรมาวางเพลิงโจรมาวางเพลิงไฟไหม้ตรงนี้ครับผมโอ้โหรถดับเพลิงมาแล้วครับผมโอ้ฉีดน้ำโจรไปเลยชนโจรฉีดน้ำดับเพลิงเลยครับโจรล้มไปเลยอะยะโอ้ได้ฉีดน้ำแล้วโอ้ดับเพลิงฉีดน้ำโอ้โหตอนนี้โจรแอบมาเผาตึกตรงนี้แล้วครับอ้าวไฟไหม้ในตึกนั้นด้วยไฟไหม้ในตึกไฟไหม้ในตึกโอ้โหตอนนี้รถของเราก็พาดบันไดขึ้นไปที่ตึกนะครับมานักดับเพลิงขึ้นไปช่วยเร็วผมกระจกก่อนโชกขวานไปอ๋อเอามาแตกเดี๋ยวครับช่วยเหลือคนด้วยช่วยเหลือคนด้วยครับผมช่วยลงไปแล้วครับ1คนโอ้คนมาแล้วหมดยังครับหมดยังครับเอาหมาด้วยหมาด้วยเอาหมาลงมาหมาของนักดับเพลิงเองเอาหมาลงมาเลยครับตอนนี้เหตุการณ์ก็สงบแล้วนะครับผมมาเอารถเก็บเข้าที่ครับอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเก็บให้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้เหตุการณ์สงบสุขแล้วปิดสถานีแล้วประตูก็วางไฟไม่เหมือนเดิมนะอ้าวหอจอดที่เดิมเลยครับแล้วประตูก็วางไฟไม่เหมือนเดิมนะได้ๆๆน้องบีมเขาบอกว่านักดับเพลิงพักเล่นบาสอยู่นะมาเล่นนะเออจ้ะเล่นกับหมาเล่นกับหมาโอ้โหอันน่ะป๊าป๊าอาตาเพิ่มขอดูทีวีที่ดาวมันจุดสีแดงๆน้องบีมเขาบอกว่าเขาดูในแผนที่ว่าจุดแดงๆเนี่ยจุดเกิดเหตุตรงไหนโอ้สั่นกระดิ่งอีกแล้วสั่นกระดิ่งอีกแล้วไอ้ยะทุกเลยเตรียมพร้อมทุกเลยเตรียมพร้อมโอ้หมอดักแล้วนี่ครับรถดับเพลิงออกมาเลยโอ้โอ้ฉีดน้ำเลยแค่เดียวไฟดับแล้วดับเลยเหรอโอ้โหเป็นการทำงานที่รวดเร็วมากๆเลยอ่ะโอ้ไฟไหม้อีกแล้วครับไฟไหม้อีกแล้วครับไฟไหม้อีกแล้วครับนักดับเพลิงบีมปฏิบัติหน้าที่ด่วนปฏิบัติหน้าที่ด่วนไปนะครับทางรถดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่ด่วนแต่นึงนะไอ้ดำเพิ่มขอขึ้นรถก่อนขึ้นรถเลยขึ้นเลยเอาหอมาก่อนเลยหอมาก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะตามไปทีหลังเองดับไฟเลยครับดับไฟเลยครับช่วยคนออกมาด้วยคนดีช่วยด้วยดับผมฉีดหอปล่อยน้ำหอปล่อยน้ำปีลงมาเลยครับเอาปีลงมาเลยครับผมสไลด์ลงมาเลยค่ะโอ้ยแต่มันมีเหตุอีกที่นึงนะครับที่ไหนครับที่ราชบุรีไกลมากต้องขับรถเป็น5ชั่วโมง5ชั่วโมงเลยเหรอถึงแล้วถึงแล้วดับไฟแล้วครับฮะปล่อยน้ำลงมาโอ้โหทุบตึกด้วยทุบตึกด้วยนี่อ่ะโอ้ไฟดับแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยฉันไฟดับแล้วขอบคุณมากๆเลยครับผมที่มาช่วยดับไฟไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสำหรับสถานีดับเพลิงไม้ของฮาเป้นะครับราคาชุดละ 3,990 บาทนะสามารถไปหาซื้อได้ที่เพจและเว็บไซต์ของฮาเป้นะครับเดี๋ยวป้าบาสจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ Bye-bye.